ุ้ยน้องบิงเราเจอด่านรถไฟที่มีต้นไม้ด้วยเป็นต้นไม้กินคนเอ้ยต้นไม้กินรถไฟใช่ไหมเหมือนหนวดปลาหมึกเลยครับไม่เชื่อเข้ามาดูสินี่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 ด่านนี้น่าสนุกมากเห็นไหมเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องเดินบนหลังรถไฟอย่างเดียวนะห้ามลงข้างล่างนะแล้วด่านนี้ดีอย่างนึงรถไฟมันจะไม่วิ่งแล้วมีหนวดตามหลังบิงมาแล้วอุ้ยบิงบิงรีบขึ้นรีบขึ้นเร็วอุ้ยขึ้นไม่ทันครับทุกคนหูน้องบิงขึ้นไม่ทันทำไงเอาใหม่เพใหม่เพใหม่ไอทีนึงนะตอนนี้เอาให้ได้นะตอนนี้น้องบิงต้องผ่านให้ได้เอาละครับน้องบิงจะขึ้นหลังรถไฟแล้วไปต่อเลยครับน้องบิงอ่ะเขาชอบแบบเงียบๆนะห้ามไม่ให้พ่อพูดเดี๋ยวพ่อจะอยู่เงียบๆเลยนะพ่อพูดนิดเดียวได้นะพ่อพูดเสียงเบาไปครับแต่นี่มันง่ายตอนนี้น้องบิงไปได้ครับพ่อพูดได้เลยนะโอเคพ่อจะพูดเหมือนเดิมไปครับตอนนี้มีแม่เหล็กแล้วครับโอเคบิงบิงเกือบไปบิงบิงนั่นไงพี่ไบเล่นด่านนี้ให้ดูหน่อยสู้นะไบเราต้องอยู่บนหลังรถไฟห้ามเดินข้างล่างใช่ห้ามเดินข้างล่างใช่ห้ามลงไหนอ่ะเก่งมากไบโอเคได้ลอยฟ้าไปเลยเนี่ยไบภารกิจคือเก็บให้ได้3ด่านเห็นไหมได้2อันแล้วเก็บแล้วก็คือเก็บกิ่งไม้อ่ะเดี๋ยวมันจะมีให้เก็บใช่อุ้ยรถไฟวิ่งแล้วอุ้ยเห็นไหมต้นไม้มันกินรถไฟเข้าไปใช่แต่บางร่วงนะพี่ไบมันกินรถไฟเข้าไปจริงจริงบางทีมันกินบางอันนะครับอุ้ยอุ้ยพลังหมดแล้วด้วยต้นไม้มันจะกินรถไฟหรือเปล่าเก่งมากไบต้นไม้มันกินตึกด้วยอ่ะไปต่อไบเก่งมากอุ้ยอุ้ยเก่งมากมีแม่เหล็กอยู่ข้างหน้าเก่งมากโหตื่นเต้นมากครับทุกคนต้นไม้หนวดปลาหมึกมันกินรถไฟได้ไปครับหูเราอยู่บนหลังคาแบบนี้ก็ดีอุ้ยได้3ต้นไม้แล้วทีนี้มันจะยากแล้วสิอุ้ยๆๆนี่คืออะไรอ่ะพ่อต้องลงเราใช้ดูโฆษณามั้ยได้มั้ยไปต่อครับโอเคเก่งมากอุ้ยมันดูดเก็บรองเท้าดูยากมากครับยากจริงๆนู่นมันดูดอีกแล้วดีนะเรามีบอร์ดใหม่ดีนะเรามีสเก็ตบอร์ดปลาฉลามโอ้ยเก็บรองเท้าอุ้ยอันนี้ต้องขึ้นข้างบนโอ้มันหลอกแล้วมันหลอกเราใช้โฆษณาได้ไหมได้เอานะครับทุกคนเอาใจช่วยน้องไบด้วยแมปใหม่ห้ามลงมากอุ้ยอุ้ยโดนหนามมีกี่ใบโดนหนามอุ้ยยากจริงๆยากนะใบเนาะเก็บกล่องโอ้โหยากจริงๆครับอุ้ยมันดูดเมื่อกี้ไฟกำลังจะไปอันนั้นเลยอ่ะดูดอีกแล้วต้นไม้กินรถไฟอีกแล้วจะดูไหนใช่บางครั้งเราก็เดินไปบนหลังคาต้นไม้ก็กินรถไฟไปเฉยเลยจริงๆโอ้ยมันดูดไปเลยหมดได้กิ่งไม้งั้นเดี๋ยวให้น้องบิงเล่นต่อเนาะบายโอเคให้น้องบิงเล่นต่อแบบสนุกสนานไปเราไม่ต้องเก็บให้ได้เยอะปลาบิงมางั้นเราเอาด่านธรรมดานะใช่อยากเล่นด่านต่อไปแล้วอ่ะโอเคดูซิมีด่านอะไรด่านนี้อ๋อภารกิจต่อไปเหรอใช่หุยเอาล่ะครับภารกิจนี้เก็บใบโพให้ได้5อันกดของได้อ๋อกดไม่ได้ได้พ่อด่านนี้พ่อพูดได้ไหมได้โอเคมาครับไปกันต่อครับด่านนี้เป็นด่านที่เที่ยวตอนกลางคืนดูสิมันเหมือนน้องบิงมาวิ่งอยู่บนรางรถไฟตอนมืดเลยแต่เขาเปิดไฟสวยมากเลยนะและตอนนี้น้องบิงก็บินแล้วเก็บของแล้วเปิดกล่องอีกแล้วนี่เก็บใบโพอุ้ยต้องเราต้องเก็บใบโพให้ได้5อันจริงเหรอจริงนี่ไงนี่4แล้วตอนนี้4แล้วโอ้ยรถไฟบีบ
เมื่อกี้รถไฟเขาเปิดไฟกระพริบเลยตอนบิ๊กอยู่ข้างหน้าโอ้ย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 เก่งมากครับบิ๊กไปต่อเลยครับอุ้ยมีแม่เหล็กมาครับได้แม่เหล็กแล้วนะครับเราจะดูดเหรียญมาให้เยอะที่สุดเลยครับนี่นี่นี่โอ้ยบิ๊กเริ่มเล่นเป็นแล้วนะเนี่ยเย้เย้ไปต่อเลยครับสับเวนะครับทุกคนเกมนี้สับเวไปหาเล่นกันได้นะครับสนุกแต่ว่าจะตื่นเต้นนิดนึงอุ้ยอุ้ยบิ๊กอุ้ยบิ๊กลืมกระโดดอุ้ยเรามีพลังตัวช่วยเหรอกุญแจวิเศษนี่เองนี่ตอนนี้น้องบิงได้140คะแนนแล้วอุ้ยทุกคนเราได้อีเวนต์ใหม่มาพ่อเองพ่อเองเอาบิงก่อนบิงก่อนก็ได้มันจะทำอะไรอ่ะเขาให้ทำอะไรอ่ะเอาแล้วนะครับด่านใหม่ครับระวังนะระวังนะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะด่านใหม่บิงโดนอีกแล้วว่าบิงอย่าโดนสิเมื่อกี้มันมีอะไรวิ่งตามบิงมาแล้วอะไรล่ะรปภกับลูกหมาอ๋อนี่ไงภารกิจนี้40นี่ไงอ๋อๆนี่ๆๆเห็นป่ะพ่อจ๋าๆหนูมองไม่เห็นแต่หนูตายโอเคภารกิจนี้บิงต้องเก็บเวลาต้องเก็บเวลาไปเรื่อยๆเก็บเวลานะบิงเก็บเวลาเก่งมากบิงนี่เวลาจะได้ไม่หมดแต่ว่าพ่อห้ามชี้ใช่ไหมเดี๋ยวบิ๊กมองไม่เห็นข้างหน้ามีเวลาอีกอันนึงบิ๊กเก่งๆเวลาจะได้ไม่หมดเก่งค่ะเจอเวลาอีกแล้วค่ะเอาละสิมีเวลาแบบนี้ก็ตื่นเต้นอุ๊ยมาเยี่ยมมากบิ๊กภารกิจเก็บเวลาครับทุกคนเราต้องเดินไปแล้วเก็บเวลาไปไม่งั้นเวลาหมดขึ้นเจ็ตอีกแล้วโอ้โหรัวๆเลยครับเก็บเหรียญแบบรัวๆเลยครับใช่ไหมบิ๊กเวลาใกล้จะหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีที่ให้เก็บบิงต้องห้ามตายถ้าบิงตายอดเก็บไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยแล้วบิงก็ข้างนู้นสิมันตื่นเต้นใช่ไหมไม่เป็นไรไปก่อนหมดเวลาอุ้ยใกล้จะถึงแล้วว่าอีกนิดเดียวเองไม่เป็นไรเราใช้ตัวทองดูซิว่าตัวทองจะเล่นเก่งไหมเอาละครับสกิปปี้ดี้สกิปปี้ดี้หัววิทยุไปแล้วครับขึ้นสเก็ตบอร์ดไปแล้วครับไม่มีแบบนี้นะพ่อหรอมีไหมไม่มีหรอแต่มันเกมนี้มันมีไงจริงเหรอใช่ไม่ใช่ตัวนี้บิ๊กละมังใช่ตัวนี้ค่ะโอเคหัววิทยุไปแล้วครับมีสเก็ตบอร์ดด้วยหนึ่งอันใกล้จะหมดแล้วสเก็ตบอร์ดใกล้จะหมดแล้วพ่อไม่ได้เหรอเนี่ยไปโดนเลยอ้าวบิงมุดบิงเนี่ยไม่เป็นไรเรายังไม่ตายบิงข้ามให้ได้เก็บรองเท้าให้ได้บิงโอเคโอ้ยบิงเอาละครับน้องบิงมีรองเท้าอันนี้อุ้ยบิงเก็บอันนี้ได้จะได้รอดมีรปภตามมาโอเครอดแล้วบิงรอดแล้วตอนนี้น้องบิงอยู่ข้างบนนะครับสบายใจเลยเดินง่ายเลยเนาะบิงระวังคันนี้โอเคบิงนั่นไงบิงอ่ะทำไมล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเองพ่อเล่นให้ดูพ่อเราซื้อของไหมตังเราเยอะมากเลยอ่ะใช่ตังเรามีเป็น10เป็น100เลยเพราะเราเก็บเงินเป็นหมื่นแล้วจริงป่ะเอาใจช่วยแบบว่าให้ได้500ดีไหมบิงไม่เอาเหลือ800ไปเลยเอา100,000ไปเลยโอ้โหมันจะเยอะนะเล่นไปจนตายโอ้โหนี่พ่อแบงค์กระโดดสูงได้นี่กระโดดสูงเขายังมีแม่เหล็กมาด้วยเอา
่นนึงไปเลยสบายสบายอุ้ยสบายอะไรล่ะครับก็มาสิครับก็มาสิครับบิงก็เอาสิครับอ้าวบิงต้องบังคับอ้าวคืออะไรครับอ๋อเปลี่ยนหนูจะเปลี่ยนตัวเหรอมาแล้วให้พ่อเล่นไหมพ่อลองเล่นสิโอเคครับทุกคนแล้วนี่คือด่านหนวดปลาหมึกแต่มันเป็นรากต้นไม้นะไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้หรือปลาหมึกมันจะมาดูดรถไฟไปไปกันครับแล้วเราห้ามเดินข้างล่างถ้าเราเดินนี่เนี่ยเนี่ยตามหลังเรามาเกตบอร์ดอ่ะเอ้าเมื่อกี้มันมีเกตบอร์ดอยู่จริงป่ะจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อผ่านไปแล้วอ่ะพ่อพลาดไปแล้วตอนนี้เราต้องอยู่บนหลังรถไฟอย่างเดียวเพราะไม่เช่นนั้นเราจะโดนต้นไม้อันนี้ไปต่อครับเราต้องเก็บต้นไม้ให้ได้3ต้นนะครับปึ๊บปึ๊บไปครับดูสิทุกคนในเมืองนี้มีแต่รากต้นไม้อันเนี้ยที่เป็นเหมือนหนวดปลาหมึกอ่ะบางครั้งนะหนวดปลาหมึกเขาจะกินรถไฟไปเลยรอดูครับโอ้ยไปต่อครับไปต่อเราได้1หนวดแล้ว2หนวดแล้วนั่นไงกินรถไฟไปแล้วเห็นมั้ยเมื่อกี้มันกินรถไฟไปแล้วอ่ะกินอีกแล้วกินอีกแล้วโอ้โหโอ้โหไปต่อไปต่อกระโดดไกลกินรถไฟไปต่อหน้าต่อตาเลยนั่นไงโอ้โหมีเสียงอะไรด้วยบิงใช่เหรอกินรถไฟไปอีกแล้วใช่ใช่มีเสียงดิ่งด้วยใช่ไหมกินรถไฟไปอีกแล้วมันมีเสียงดิ่งอะไรด้วยใช่ใช่ดังไหมดังดังเยอะเลยจริงเหรอจริงรถไฟหายไปกับหน้าครับต่อหน้าต่อตาหุ่ยพะแบงเจอพอแบงค์เจอเจ็ตแพ็คแล้วเราได้บินแล้วมีเยอะไหมอ่ะไอ้เจ้ากระดิ่งอ่ะเยอะสิมาอีกแล้วกระดิ่งมาอีกแล้วอุ้ยเมื่อกี้มันมีอันนี้ลงมาด้วยอ่ะอุ้ยเมื่อกี้มันดึงรถไฟลงไปมันมีอันนี้ลงมาด้วยอ่ะมองแทบไม่เห็นเลยเนี่ยมาอีกแล้วกระดิ่งมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหมันมาเยอะไหมเยอะสิมันดูดลงไปเลยไม่ใช่ไอ้กระดิ่งอะกระดิ่งก็เยอะโอ้ยโอ้ยบิงบิงโดนเลยพ่อโดนเลยครับทุกคนแต่เดี๋ยวพ่อแบงค์อยากเล่นต่อพ่อแบงค์ขอดูโฆษณาก่อนโอ้พ่อแบงค์ได้สเก็ตบอร์ดมาด้วยสเก็ตบอร์ดคู่ใจขึ้นเจ็ตดิ้ว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 ตอนนี้พ่อแบงค์มีสเก็ตบอร์ดคู่ใจพ่อแบงค์ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละขึ้นลอยอีกแล้วได้กิ่งไม้มาครบแล้วได้หนวดมาครบอุ้ยสเก็ตบอร์ดตายไปแล้วสเก็ตบอร์ดล่องหนหายไปแล้วไปต่อครับอ้าวบิงอยู่นี่เหรอพ่อแบงค์มีสเก็ตบอร์ดมาแล้วโอ้โหระเบิดสเก็ตบอร์ดพ่อระเบิดโอ้โหโดนโอ้โหมันยากมากมากยากยากจริงๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบายบาย